จริงๆแล้วตอนแรกพี่แนนวางแผนไว้ว่าเราจะเจาะด้านในแต่คราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาดูสถานการณ์จริงกองเนี่ยมันเป็นกองที่มันถูกปิดสติกเกอร์ไว้รอบด้านมันก็เลยไม่เห็นว่าเฮ้ยตู้ปลาใบเนี้ยมันถูกกลับฝั่งมาจริงๆแล้วตู้ปลาใบนี้กองมันต้องอยู่ด้านขวา แต่คราวนี้พอเรากลับกองไปอยู่ด้านซ้ายเพื่อให้ง่ายต่อการเดินโอเวอร์โฟลว์สวยงามปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้ช่องปั๊มน้ำที่เคยอยู่ด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าคราวนี้ชุดโอเวอร์โฟลว์เนี่ยมันต้องอยู่ในช่องปั๊มน้ำมันเลยต้องเจาะด้านหน้านะครับต้องเจาะด้านหน้าผลคือไงผลคือของเดิมอ่ะมันมีท่อโอเวอร์โฟลว์อยู่แล้วเราไม่ต้องการที่จะมาทับซ้อนหรือเจาะซ้ำซ้อนนะครับก็เลยขออนุญาตพี่เต้ว่าเราจะเจาะด้านหน้าแทนนะครับด้านหน้าแทนลาตำแหน่งเจาะนี่ตรงไหนตกลงเราเจาะหน้าหรือเราเจาะหลังด้านไหนขอดูหน่อยแล้วตั้งท่อขึ้นไปสูงแค่ไหนตั้งท่อที่เราต้องการเลยโอเคคือพี่แนนไม่อยากให้ถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดน้ำมันเตี้ยเกินไปเสียงมันจะดังมากใช่เสียงมันจะดังมากนะทำไงให้เพราะตรงนี้ไม่งั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะกลายเป็นน้ำตกทีรอซูเราเผื่อเข้าไว้หน่อยอยู่ในแผนแล้วนะไหนเมื่อกี้นี้ข้างนอกใครเจาะเขียวเจาะกี่รูโอเคโอ้โหต่อไม่ได้คิดเลยว่าถูกนะไม่เป็นไรอันนี้เด็กๆเดี๋ยวไปเจองานผู้ใหญ่เดี๋ยวไปด้วยออกไปดูผลงานข้างนอกกันนะครับเขียวเวลาเข้ามาเขียวเวลาเข้ามาไม่ต้องปิดประตูสนิทไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟ้องเข้าใจป่ะระบบความปลอดภัยเขาสูงคราวนี้เดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาข้างหน้าข้างในชุดเครื่องกรองนะครับยังคงใช้ตัวเดิมชุดทามเมอร์ก็ยังใช้ตัวเดิมไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันทามเมอร์ตัวขวาก็ยังจ่ายไปที่ตัวอ่างปลาคาร์ฟนะครับทามเมอร์ตัวซ้ายก็วิ่งไปที่ตู้ปลานะครับแม้เราจะมีการเปลี่ยนระบบกรองใหม่ก็ไม่ผูกพันกันนะครับยังคือยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องมาเกี่ยวว่าจะต้องเดินท่อน้ำดีน้ำทิ้งอะไรใหม่แค่นิดเดียวพี่ชาติเบามือนะเอาแบบไม่โมโหนะตู้กองล่างเนี่ย ตู้กองล่าง NC ใช้เป็น48นิ้วนะครับใช้เป็น48นิ้วน้ำจะมาจากช่องนี้นะครับเข้ามาที่ช่องแรกซึ่งเป็นช่อง moving bed นะครับเรามาที่ moving bed ก่อนพอมา moving bed เสร็จปุ๊บเราก็จะไปช่องใยแก้วนะครับช่องใยแก้วก็จะเป็น filter mat นะครับเป็นสูตรตามของ NC เลยนะครับเราเคยใช้แบบไหนก็เอาตามเดิมนะครับเป็นตามเดิมจัดเต็มนี่ถือว่าเต็มที่แล้วเพราะว่าเทียบปริมาณน้ำในกรองแล้วเนี่ยถ้าเทียบไซส์กับกองข้างที่เคยมีจะใหญ่กว่าเดิมประมาณ8เท่านะครับ8เท่า UV ก็มาอยู่ในนี้นะครับ UV มาอยู่ในนี้ปั๊มน้ำเปลี่ยนใหม่ปั๊มน้ำเคยอยู่ในตู้นั้นก็จะมาเปลี่ยนใหม่เป็นไซส์6,500ลิตรนะครับ6,500ลิตรโอเวอร์โฟลว์มาอยู่ด้านนี้แล้วก็มาลิงก์กับชุดเดิมนะมาลิงก์กับชุดเดิมแล้วก็ตอนนี้ของพี่เต้เนี่ย คือเนื่องจากว่าเราลองไม้อัดพอเราลองไม้อัดแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กลัวว่าเดี๋ยวท่อนี้ท่อที่เป็นท่อแอร์มันจะทำให้ไม้อัดมันเปียกนะครับ NC ก็เลยเอาท่อแอร์เดี๋ยวจะมาลิงก์กับตัวนี้นะครับให้ท่อแอร์มันลงท่อระบายน้ำไปเลยนะครับเราเห็นแล้วเราก็หงุดหงิดนะครับก็แจ้งทีมงานว่าปึ๊บเข้าไปให้มันเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ของมันไปนะครับโอเวอร์โฟลว์ต่างๆก็มาเข้ารูนี้ระบายน้ำทิ้งไปตามเมนปั๊มน้ำเปลี่ยนใหม่ 6,500 ลิตรนะครับมีโอเวอร์โฟลว์ใหม่มีวาล์วล้างกองใหม่ทุกครบทุกช่องนะครับทั้งหมด6รูช่องนี้4บาร์ช่องนี้เลดลิงเคลบอนไบโอเอ็มนีโอมีเดียนะครับช่องนี้ฟิลเตอร์แมททุกอย่างครบถ้วนแล้วเตรียมมาครบแล้วตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับคาดว่าน่าจะประมาณสัก
3-4 โมงเย็นน่าจะจบนะเดี๋ยวจบงานนี้แล้ว NC ขออนุญาตแวะไปหาคุณเก่งแป๊บนึงนะครับงานที่ทำไว้มันมีรอยรั่วซึมนิดหน่อยนะครับก็คือตามแผนคิดว่าอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีบ้างเราจะไปแก้ไขกันนะครับระดับ NC ทีมของเราไม่มีทางทิ้งลูกค้าติดตามชมด้วยนะครับจะไปดูอุปกรณ์นิดหนึ่งที่เราเตรียมมาอันนี้กรองจาก SP ตู้ปลานะครับก็ต้องขอบคุณพี่กบพี่โพดนะครับงานด่วนอะไรนี่สั่งได้ตลอดนะครับขอบคุณจริงๆท่อเปลี่ยนใหม่ลิงก์สีฝาตู้กรองมีนะครับวัสดุกรองมีมาครบนี่วัสดุกรองนะครับมาครบแล้วอันนี้วัสดุกรองเก่านี่วัสดุกรองใหม่เดี๋ยวอัดให้เต็มเลยนะครับเอาให้เต็มจะได้กรองดีๆนะครับซีบาร์มาไหมขอโชว์หน่อยโอเค90แท่งโอเคจอดเสร็จยังเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนี้เขียวเสร็จเร็วขนาดนี้เลยเหรอจอดเองป่ะครับโอเค UV 20วัตต์นะครับปั๊มน้ำมาครบใหญ่แก้วเดี๋ยวตัดพี่ชาติพี่ชาติพอพี่ชาติทำอะไรของพี่ชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ชาติรบกวนตัดไอ้นี่ให้หน่อยตัดใส่ถุงรอไว้เลยตัดเท่ากับอะไรเวลาตัดเท่ากับอะไรแผ่นรองแผ่นรองของมันจะเป็นรูๆเล็กๆนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นะพี่ชาติตัดให้ลูกค้าไว้ทั้งถุงเลยเขาจะได้สะดวกในการหยิบใช้ถูกต้องกับแผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นฝาปิดนะฝาปิดใหญ่กว่าต้องเอาอันนี้นะโอเคไปของพี่ชาติจบยังจบแล้วครับพร้อมยังไปโอเคเดี๋ยวแจ้งจะรอกินข้าวก่อนป่ะลาของพี่ชาติไม่ติดอะไรใช่ไหมกลับได้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิดีโอคลิปตอนจบกันนะครับเราจะต้องล้างตู้ปลาใบนี้ให้สะอาดเอี่ยมด้วยนี่คือท่ออะไรฮะท่อน้ำร่มนี่อ่ะมันร่มเราจะไม่ยุ่งกับมันไหมอ๋อจะเปิดฝาเหรออ๋อโอเคท่อน้ำนี่ใช้ตัวใหม่ใช่ไหมใช่ตัวเก่าไม่พอกำลังไม่พอมาเดี๋ยวเอาฝาออกก่อนไปฝั่งนู้นเราเงียบฝั่งเดียวขึ้นได้ไหมไปฝั่งนู้นต้องกลางนั่นแหละเฮ้ยโหเต่าเผือกตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเว้ยนี่มาอยู่ที่พี่เต้แล้วระวังระวังเพื่อยกขึ้นแล้วเดินดันไปทางห้องน้ำเลยใช่ระวังดูก่อนค่อยๆดูก่อนท่อโอเวอร์โฟลว์ทำไมเหรอหนอนมันไปติดเต็มอ๋อเต็มรูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปมันก็ไปถูกคือที่ผ่านมาเขียวมันไม่มีนี่มันไม่มี moving bait เดี๋ยวพี่นายให้พี่ชาติกลับไปเอา moving bait มันจะได้ตีหนอนได้ลาถ้ากับท่อโอเวอร์โฟลว์เก่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะท่อโอเวอร์โฟลว์เก่าไม่ได้ใช้แล้วถูกป่ะมันมาใช้อันนี้เลยค่ะงั้นท่อโอเวอร์โฟลว์เก่าลาปักสูงเอาไว้ลาปักสูงเอาไว้เอาไว้เป็นบายพาสเมื่อกี้ลาพูดถึงอะไรนะ ท่อน้ำดีไปทางไหนหมายถึงท่อน้ำดีไปทางไหนหมายถึงอะไรวะน้ำดีอ่ะก็เมื่อกี้บอกว่าลาท่อน้ำเราจะขึ้นนู่นตรงมุมหลังถูกต้องเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตัวเดิมลงหน้าตัวเดิมลงหน้าเหรอไม่มีปัญหาแต่รอบแต่อันใหม่นี่ไปหลังเหรอค่อยๆงัดไง
ตู้ไม่ใช่ตู้วัยรุ่นด้วยหน้าลองไกลด้วยตัดท่อมันกินเก่งไหมพี่สองตัวเนี้ยไม่ใช่มังกรอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วใช่ไหมพี่มีบ้างเหรอสงสัยต้องเอาน้ำเงินต้องเอามังกรเงินมาห้ามทับไอแดงดุใช่ป่ะแต่สวยทั้งคู่นะพี่สวยทั้งคู่นี่หามันพี่เต้ตอนแรกบอกว่าคุณนันพี่เอาไงดีวะบอกพี่โหขายก็ไม่ได้นะตัวนี้เสียดายแดงสวยแล้วทองสวยแล้วเมื่อก่อนพี่เต้บอกว่าปลานกแก้วตายไม่มีสาเหตุนะพี่ทำไมอ่ะเป็นอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ป่ะเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นานๆจะเจอนะมังกรสองตัวอยู่ด้วยกันได้เนี่ยพี่พอเวลาพวกเรากินแมลงเยอะๆเวลาเราให้มันกินแมลงเยอะๆมันจะมีเปลือกพวกนี้เปลือกที่มันลอยอยู่ผิวน้ำคือตอนนี้เราปิดปั๊มน้ำเราเลยมองเห็นไอ้เปลือกพวกนี้จะทำให้ผิวหน้าของตัวยายแก้วมันเต็มเร็วครับแต่ว่าห้ามมันไม่ได้เพราะมันอร่อยหมายถึงว่าปลามันชอบกินไงมันถ้าให้กินกุ้งเนี่ยมันจะไม่อร่อยเท่ากับกินพวกแมลงพี่เต้จะบอกว่าคุณแนนกินกุ้งเนี่ยมันตอบรับไม่ค่อยดีว่ะแต่ถ้าเกิดกินแมลงเนี่ยโหกินเก่งกินมันเลยแดงชอบกุ้งอ๋อแดงชอบกุ้งไงโอ้เต่าตัวใหญ่ขึ้นเยอะแล้วบกเบิกหล่นหมดแล้วเอาไม่อยู่ตัวใหญ่หนักเดี๋ยวนี้ไปปีนตรงนี้แทนแล้วมั้งทำไมอ่ะไหนนี่คือโอเวอร์โฟเหรอไหนเขาด้วยพี่ชาติชิมไหมชิมไหมพี่ชาติไอศกรีมนะโอ้ยเฮ้ยเอาใส่ยางนะเอ้ยแล้วมันโอเวอร์โฟไงอ่ะมันก็โอเวอร์โฟไม่ได้ดิมันน่าจะมีช่องรอดไปได้ฮะมันจะรอดไปนิ่งๆได้ไหมได้เอ้ยไหนพี่ชาติเดี๋ยวเอามาดูทีนี้มันก็โอเวอร์โฟมไม่ได้เดี๋ยววะก็มันปิดรูโอเวอร์โฟมไปไงอ่ะโอ้โหขนาดนี้เชียวเหรอไหนพี่ชาติดูเนี่ยมันแข็งยังอันนั้นใหม่หรือเก่าเนี่ยอ๋อมันไปได้เว้ยโอเคโอเคไปล้างเนื้อล้างตัวเตรียมตัวลุยต่อนะครับ DNC ถ่ายให้ดูตอนจบนะครับสวัสดีครับ